เปิดประเทศคือสิ่งที่ควรทำแต่อย่าเปิดเปิดปิดปิดอย่าเปิดแล้วกลับไปจิตตกปิดทีหลังแล้วกันครับก็ในระหว่างที่รอความชัดเจนว่าไม่กักตัวเนี่ย10ประเทศก่อนเนี่ยอย่างน้อย10ประเทศเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนหรือว่ามีประเทศไหนบ้างซึ่งรู้อยู่แล้ว5ประเทศที่เขาบอกมาในระหว่างนั้นก็จะเรียกอะไรดีเอาเรียกเหมือนเดิมแล้วกันนะอันนั้นพูดตามข่าวนะเรียกท่านผู้นำแล้วกันก็คือเปิดแบบที่ไม่ได้มีความพร้อมอะไรมากนักอยู่ดีๆอยากเปิดก็เปิดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเห็นด้วยเพราะว่าเราอยากให้เปิดมันตั้งแต่ปีที่แล้วเพราะเราคิดว่ามีความพร้อมตอนนั้นโควิดในประเทศเนี่ยยังเพอร์เฟกต์ไม่เหมือนตอนนี้ติดเชื้อเกือบหมื่นแต่ถึงจะติดเชื้อเกือบหมื่นก็มีวัคซีนเยอะขึ้นพอสมควรเอาเป็นว่ามันไม่เกี่ยวกับพร้อมไม่พร้อมแหละเกี่ยวกับใจว่าเปิดแล้วเนี่ยก็คือจะต้องมีการรองรับที่ดีไม่ใช่เปิดแล้วก็คือบีบบังคับประชาชนทุกอย่างว่าต้องใส่แมสก์2ชั้นต้องนั่งที่เว้นที่ต้องบ้าบอคอแตกเพื่อให้ได้รับนักท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนักท่องเที่ยวเขาไม่ได้ผิดแต่แค่ว่าคือเปิดแล้วมีการบีบบังคับเนี่ยมันก็ไม่ถูกหรือว่าเปิดแล้วก็คือพอโควิดมากขึ้นซึ่งไม่ได้มาจากนักท่องเที่ยวอยู่แล้วก็อาจจะมาจากในประเทศเพราะว่ายังติดเชื้อกันเยอะอยู่แล้วก็จิตตกกลับไปปิดที่หลังอีกถ้ามีสายพันธุ์ใหม่อันนั้นคือสิ่งที่ไม่ควรเป็นฉะนั้นเปิดแล้วเปิดเลยครับแล้วก็แน่นอนว่าพอประกาศทั้งที่คนยังรู้สึกว่าไม่ได้มีความพร้อมเนี่ยนะมันจะมีแรงต้านออกมาแน่ๆแล้วก็กว่าจะถึง1พฤศจิกายนเนี่ยก็อีกเกือบ3สัปดาห์เนี่ยมันจะมีแรงต้านอะไรบ้างก็ไม่รู้นะครับเราไม่ได้เอาใจช่วยหรอกเพราะว่าทำช้าไงใช่ไหมแต่เราแค่จับตาดูว่าตกลงจะยังไงจะแบบขาสั่นไหมพูดออกมาแล้วอ่ะขาสั่นไหมหรือว่าไม่เปลี่ยนหรอกแต่ว่าเวลาถ้าเราจะพลิกลิ้นเนี่ยพลิกลิ้นได้เยอะคือเปิดแหละเปิดแหละแต่ว่าเหมือนแบบลดเป้าหรือว่าเพิ่มกฎระเบียบต่างๆมามากมายแต่ว่ายังสร้างภาพว่าเปิดอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้เพื่อนๆรู้ว่ามันอาจจะไม่ได้ง่ายดายเพราะว่าอย่างที่บอกครับมันจะต้องมีแรงต้านแน่ๆจากหลายกลุ่มด้วยกันโดยเฉพาะกลุ่มที่จิตตกโควิดเยอะๆซึ่งส่วนใหญ่ในตอนนี้ก็คือจะมีอยู่2ค่ายค่ายที่น่าจะได้ผลประโยชน์จากการเปิดก็คือเอกชนต่างๆแน่ๆเพราะจะได้ทำธุรกิจกันจริงจังมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องท่องเที่ยวแล้วก็กลุ่มคนที่อยากจะกลับประเทศทั้งคนที่อยากจะมาไทยทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่อยากจะมาหรือคนที่รอคนต่างชาติมาอันนั้นคือได้ประโยชน์ก็อยากให้เปิดแต่พวกที่เขาไม่ได้ได้ประโยชน์อะไรมากนักเขาก็จิตตกไงเขาก็ไม่อยากเขาบอกว่าอ่ะพร้อมแล้วเหรอพร้อมตั้งแต่เมื่อไหร่ยังติดตั้งเกือบหมื่นเอาอะไรมาเคลมว่าตัวเองมีความพร้อมหรืออะไรประมาณนี้ฉะนั้นพอมีแรงต้านเนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนใจได้ทุกเมื่อนะหรืออาจจะแบบตุกติกอะไรสักอย่างนึงครับอันนี้มีหลายข่าวด้วยกันนะครับอันแรกก็คือเริ่มจากกลุ่มที่เขาอยากให้เปิดก่อนเนี่ยไงเอกชนดีใจเปิดประเทศแต่กังวลแผนการจัดการวัคซีนคืออย่างที่บอกอะเปิดดีแต่แค่ว่าในขณะเดียวกันก็ต้องเร่งฉีดวัคซีนกันให้มากขึ้นซึ่งที่ท่านผู้นำประกาศมาเนี่ยเห็นบอกว่าวันนึงฉีดได้ตั้ง 700,000 โดสเลยเหรอซึ่งเอาไม่ได้ค่อยได้ตามข่าวเรื่องการฉีดวัคซีนนะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าฉีดได้เร็วขนาดนั้นก็ไม่น่ากังวลแต่ความจริงอาจจะไม่ใช่ก็ได้เขาก็มีข้อกังวลไงอย่างที่เราพูดตอนแรกว่าเปิดแล้วอย่ากลับไปปิดทีหลังแล้วกันเปิดแล้วก็อย่าจิตตกถ้าเห็นตัวเลขมันพุ่งทีหลังแล้วกันครับก็ภาคเอกชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นด้านการท่องเที่ยวที่ไม่ค่อยมีใครเห็นใจแล้วก็ที่ผ่านมาก็ทำตัวเป็นเด็กดีมากเขาให้ไปทำชาพลัสอะไรให้รอแล้วรออีกไม่มีลูกค้าสักทีอะไรเงี้ยก็พร้อมใจกันรอแล้วตอนนี้จะได้เปิดจริงจังเขาก็ต้องเป็นฝ่ายที่ดีใจที่สุดอยู่แล้วเขาบอกว่าภาคการท่องเที่ยวเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวมาตั้งมานานแล้ว 70-80% แล้วแล้วอันนี้อะไรกันเนี่ยก็ทั้งกังวลเรื่องการบริหารจัดการวัคซีนและรัฐบาลยังไม่อนุญาตให้ภาคเอกชนประชาสัมพันธ์การตลาดท่องเที่ยวในต่างประเทศเอ๊ะไม่อนุญาตให้โฆษณาเอาจะเปิดแต่ว่าไม่อยากให้โฆษณาเยอะเดี๋ยวมาเยอะอย่างนั้นเหรออ๋อหมายถึงช่วงก่อนหน้านี้นั่นแหละแต่หลังจากนี้คือยังไงไม่รู้นะเพราะเพิ่งผ่านมาไม่กี่วันคือเขาก็หวังแบบที่อ๊อฟหวังนั่นแหละตั้งแต่วันที่ท่านผู้นำออกมาว่าจะเปิดประเทศ1พฤศจิกายนเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าข่าวนั้นเนี่ยต้องตามเนื้อผ้าก่อนไงแต่เรื่องการวิจารณ์หรืออะไรเนี่ยก็คือมาทีหลังเขาก็หวังว่าถ้าจะเปิดรับเข้ามาเยอะเนี่ยคือไม่ต้องมีเงื่อนไขข้อห้ามที่สร้างความยากลำบากได้ไหมใช่เหมือนที่ผ่านมานั่นแหละจะเปิดแซนด์บ็อกซ์อะไรต่างๆเนี่ยเงื่อนไขมากมายเลยเผลอๆคนพูดบางทีเนี่ยไม่ได้คิดอะไรเดี๋ยวจะปิดเดี๋ยวจะเปิดก็แล้วแต่ชักเข้าชักออกแต่ว่าคนเบื้องหลังเนี่ยคือพวกที่มดงานทั้งหลายที่ว่า
อ่ะฉันจะเปิดไปหาหนทางสิแล้วเขาก็วางข้อห้ามไว้เยอะแยะเพราะเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวมันพุ่งแล้วพวกนี้จะต้องรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยก็คือหมายถึงว่าคนพูดน่ะอยู่ดีๆก็อยากจะเปิดแต่ว่าคนทํางานเนี่ยเขาก็ต้องแอบวางกฎไว้เยอะเพราะเขาไม่อยากรับผิดชอบอันนี้จะเหมือนกันหรือเปล่าแล้วก็อีกอย่างนะอุตส่าห์มีแซนด์บ็อกซ์อุตส่าห์บอกว่าพฤศจิกายนจะเปิด5จังหวัดแล้วนี่คือ10ประเทศที่จะได้ก่อนเนี่ยคือไม่ต้องแซนด์บ็อกซ์แล้วใช่ไหมไอ้ที่วางอะไรนะสตอรี่มามากมายคือหักกันง่ายๆเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ยังไม่แน่ชัดเขาก็กังวลเหมือนที่ออฟพูดนั่นแหละคือเขาเตรียมพร้อมแล้วแต่รู้สึกว่ามันมีความไม่ชัดเจนในเงื่อนไขต่างๆที่จะรับนักท่องเที่ยวเข้ามาเห็นไหมวันนั้นเขาพูดนะท่านผู้นำบอกว่าขอแค่ได้ฉีดวัคซีนแล้วก็ตรวจก่อนมาตรวจ1ครั้งตอนที่มาถึงแล้วหลังจากนั้นก็เดินทางได้เหมือนคนไทยในประเทศอันนี้เหมือนจะชัดเจนแต่ว่ามันก็สร้างความกังขาว่าไอ้ที่ทำมาก่อนหน้านี้คือจะเลิกไปหมดเลยหรือยังไงนะครับเพราะนั้นคนพูดเนี่ยเขาอยู่บนหอคอยมานานเขาก็อาจจะไม่รู้เรื่องนี้หรือไม่คิดหรือไม่อะไรไม่รู้แหละแต่ว่าคนที่ออกกฎมากมายเนี่ยก็คือพวกคนทำงานทั้งหลายที่รับลูกจากคนนั้นแหละแล้วก็อีกอันนึงคือเอกชนเห็นด้วยกับการเปิดประเทศอันนี้ข่าวที่สองนะครับแต่แน่นอนครับเราประสบการณ์ที่ผ่านมาคืออย่างเช่นเคยได้ลดวันกักตัวมาแล้วตอนเดือนเมษาแล้วอยู่ดีๆเขาก็เปลี่ยนคือเขาให้แค่เดือนเดียวหลังจากนั้นก็กลับมากัก14เหมือนเดิมฉะนั้นคนเขาก็ระแวงอะว่าแบบเปลี่ยนใจง่ายเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นถ้าสมมุติว่าได้จริงๆตามที่พูดเนี่ยนะเขาคงต้องแบบตั้งกาดกันสุดๆหมายถึงว่าคือคนพูดนะพูดง่ายไงบทจะเปิดก็เปิดแต่ว่าคนที่นี่แหละเขาก็ต้องระวังว่าเขาต้องป้องกันให้ดีเดี๋ยวมีระบาดอีกคลัสเตอร์ที่ไหนอีกเดี๋ยวก็กลับไปปิดอีกอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นก็เลยบอกว่าเปิดก็ดีแต่ว่าอย่าจิตตกแล้วกันหมายถึงคนจัดการประเทศเนี่ยนะครับแล้วก็ตอนนี้คือ2สัปดาห์กว่าๆแล้วเนี่ยก่อนเปิดประเทศที่เขาว่าเนี่ยนะฉะนั้นทั้งกระทรวงต่างประเทศสำนักงานการท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยเขาก็จะต้องเร่งประชาสัมพันธ์ซึ่งอีก5ประเทศที่เหลือเนี่ยยังไม่ชัวร์เลยว่าประเทศไหนบ้างดังนั้นอีก2สัปดาห์กว่าๆนี่แหละคือเวลาจะทำอะไรเนี่ยมันควรจะทำล่วงหน้าการประกาศอย่างนี้คืออย่างน้อยสัก1เดือนแต่ว่าประเทศอื่นนะเขาประกาศกันล่วงหน้าหลายเดือนเลยนะอันนี้คือพอประกาศกระชั้นชิดอย่างนี้ต่อให้เปิด1พฤศจิกายนเนี่ยคนมาช่วงแรกๆก็ยังน้อยเพราะว่าเขาก็ไม่ชัวร์ไงว่าคุณจะเอาจริงหรือเปล่าแล้วที่เราต้องเลิกก็คือเลิกระแวงก็เนี่ยห้างใหญ่ห้างนึงนะก็มีรัฐมนตรีมาตรวจแล้วเขาก็บอกว่าช่วงปีใหม่นะหากไม่มีคลัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็มีวัคซีนฉีดมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยอาจได้เห็นห้างนี้จัดเคาท์ดาวน์ฉลองปีใหม่ยังจะมีหยอดไว้อีกถ้ามันไม่ระบาดมากขึ้นนะก็จะได้ทำอย่างงู้นอย่างนี้คือควรจะเลิกแบบนี้ไปแล้วคือเข้าใจว่าคนพูดเนี่ยคงจะแบบป้องกันตัวเองไว้ก่อนไงว่าเดี๋ยวจะมาหาว่าฉันปล่อยให้ระบาดนะฉันย้ำแล้วนะว่าถ้าป้องกันดีๆฉันก็จะให้จัดเคาท์ดาวน์ครับก็คือฝ่ายเห็นด้วยเนี่ยก็เห็นด้วยแบบระแวงว่าจะกลับไปปิดอีกส่วนฝ่ายที่ก็ไม่ได้บอกว่าไม่เห็นด้วยอ่ะแต่ว่าเขาไม่ได้ได้ประโยชน์อะไรมากนักจะเปิดหรือไม่เปิดเขาก็ไม่ได้ได้ประโยชน์ฉะนั้นเขาก็ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนตามหัวข้อนี้คือเปิดประเทศ1พฤศจิกายนอย่าหวังนักท่องเที่ยวจะได้ตามเป้าประมาณว่าเปิดแล้วคนก็ไม่ได้มาเยอะขึ้นสักเท่าไหร่หรอกอะไรประมาณนี้มาเยอะขึ้นก็ไม่ได้เป็นตัวเลขที่มากพอที่จะช่วยอะไรเศรษฐกิจได้หรอกอะไรอย่างนี้คืออับเชื่อว่าฝ่ายเนี้ยไม่ได้บอกใครนะคือฝ่ายเดียวกับที่เมื่อสักก่อนจะมีวัคซีนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอย่าเพิ่งเปิดรอให้มีวัคซีนก่อนแล้วพอตอนนี้มีวัคซีนปุ๊บก็อ้างเรื่องวัคซีนไม่ได้แล้วใช่ไหมแต่แค่ว่าวัคซีนยังฉีดยังไม่มากพอก็จะบอกว่าเปิดไปก็ไม่ได้ดีขึ้นสักเท่าไหร่หรอกก็เอาเปรียบเทียบนะครับเหมือนกับว่าถ้าพ่อแม่ที่มีลูกเนี่ยนะแล้วลูกเกิดอยากจะเล่นหุ้นหรือเล่นคริปโตขึ้นมาเนี่ยนะคือลงทุนอะพ่อแม่มีหลายแบบใช่ไหมพ่อแม่แบบระแวงก็จะบอกว่าอย่าเล่นนะเห็นคนนั้นคนนี้เล่นแล้วเจ๊งคือพ่อแม่จอมขู่ลูกก็อาจจะแบบถ้าจิตใจไม่เข้มแข็งพอก็อาจจะแบบขี้หดตดหายแล้วก็ไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยนะพ่อแม่อีกแบบนึงก็คือไม่กล้าห้ามแต่ก็ขู่สารพัดแบบอ้อมๆจะเล่นก็เล่นจะลงทุนก็ลงทุนไปนะแต่ว่านะระวังตัวให้ดีแล้วกันถ้าเกิดว่าขาดทุนเมื่อไหร่เนี่ยอย่าซมซานกลับมาแล้วกันนะไม่ได้ห้ามนะไม่ได้ห้ามแต่ขาดทุนแล้วเนี่ยก็เตรียมตัวโดนกระหน่ำอันนี้คิดในใจส่วนพ่อแม่อีกแบบนึงซึ่งก็คือเราเนี่ยแหละเป็นแบบนั้นก็คือเล่นได้นะแต่ก็ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีถ้าเกิดคิดว่าคิดดีแล้วก็ลุยเลยอันนี้คือ2แบบแรกคือกลัวตัวเองเดือดร้อน
คือไม่ไว้ใจลูกแล้วกลัวตัวเองเดือดร้อนก็คือเหมือนกับไม่ไว้ใจว่าให้เปิดประเทศก็เดี๋ยวก็ระบาดอีกเปิดทำไมอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบสุดท้ายคือไม่ได้ระแวงอ่ะให้อิสระเต็มที่แต่ว่าก็ต้องดูแลตัวเองนะหลังจากไปทางนี้แล้วเนี่ยอย่าเปลี่ยนใจอย่าทำตัวอ่อนแอแล้วกันเหมือนเตรียมใจไว้แล้วอ่ะว่าเออถ้ามีระบาดก็ยังไงอ่ะอย่าปิดแล้วกันถ้าระบาดก็คือระบาดไงระบาดแล้วไงระบาดก็มียาหรือว่ามีวัคซีนอยู่แล้วครับก็เอาเริ่มตามข่าวนี้นะครับเนี่ยครับตั้งแต่ท่านผู้นำก็บอกจะเปิดประเทศเมื่อวันก่อนเนี่ยที่ว่า10ประเทศเข้ามาแบบความเสี่ยงต่ำเข้ามาแล้วก็ไม่ต้องกักตัวเนี่ยนะตามข่าวนี้จะมีหลายฝ่ายเห็นด้วยและคัดค้านซึ่งเอาว่าคัดค้านคงจะเยอะแล้วก็ไม่ได้จะเอาใจช่วยคนพูดหรอกพอรู้จุดประสงค์ว่าพูดเพื่ออะไรพูดเพื่อแบบกลัวเสียหน้าหรือเปล่าว่าเคยลั่นวาจาไว้แล้วก็ผลงานก็ไม่ค่อยจะมีนี่ก็คือผลงานที่เขาจะต้องพยายามชูธงให้ได้เพราะว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ย3เดือนมีนักท่องเที่ยว 40,000 กว่าคนเนี่ยก็ยังจะพยายามชูว่าทำได้ดีอะไรเงี้ยซึ่งออฟก็วิจารณ์มาตลอดว่า 40,000 กว่าคนเนี่ยมันน้อยมากเมื่อเทียบกับเดือนนึงเขาเคยภูเก็ตเคยได้เกือบล้านคนต่อเดือนอันนี้3เดือน 40,000คือเป็นการเปิดประเทศในช่วงที่คนยังไม่ได้รู้สึกว่ามีความพร้อมเพราะว่ามีเนี่ยผู้ติดเชื้อรายใหม่แต่หลักหมื่นการฉีดวัคซีนยังต้องลุ้นว่าจะครบ 70% ของประชากรเมื่อใดอ้าวแต่วันนั้นท่านผู้นำบอกว่าบางวันเราฉีดได้เกือบล้านก็มีนะเออเหมือนกับว่าเออเราฉีดได้เยอะมากเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าคนอื่นกลับพูดว่าเมื่อไหร่จะฉีดได้ถึง 70% ล่ะเนี่ยยังไม่ถึง 70% ของทั้งประเทศเลยที่ครบ2โดสเนี่ยทำไมจะรีบเปิดคือจริงๆไม่ต้องรอให้ครบ70เพราะว่าประเทศยุโรปที่เขาเปิดกันอยู่ตอนนี้เปิดเดินทางระหว่างกันในทวีป20กว่าประเทศเปิดรับประเทศข้างนอกเข้ามาอะไรเงี้ยเขาก็ยังฉีดไม่ถึง 70% เลยจริงๆฉีดสัก 30-40% ก็เปิดได้แล้วก็คือฝ่ายค้านก็มองว่าอ๋อที่จะเปิดเนี่ยคืออยากจะได้เงินเข้ามาใช่ไหมประมาณว่ายอมเสี่ยงที่จะเจ็บดีกว่าอดตายเพราะรายได้จากการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยคิดเป็น 15% ของ GDP เหมือนรายได้ทั้งก้อนเนี่ยเป็นมาจากนักท่องเที่ยวเนี่ย 15% เลยถือว่าอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้ของรายได้ทั้งหมดมันเป็นอุตสาหกรรมที่เราแทบจะไม่ได้เสียอะไรเลยคือเราแค่ดูแลมันให้ดีหมายถึงว่าทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวเรามีอยู่แล้วคือถ้าแบบโรงงานอะไรพวกเนี้ยเราต้องลงทุนต้องก่อสร้างต้องกู้เงินไอ้นี่ไม่ต้องทำอะไรเลยมีอยู่แล้วเราแค่ดูแลให้มันสะอาดดูแลให้มันไม่เสื่อมโทรมแล้วเขาก็ไปสัมภาษณ์นักวิชาการคนนึงละกันเขาบอกว่าการออกมาแถลงของท่านผู้นำเนี่ยไม่ได้มีนัยยะอะไรและการใช้เหตุผลเพื่อสนับสนุนอยากจะเปิดเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจเนี่ยต้องขอบอกว่าไม่ได้ช่วยให้เศรษฐกิจโตขึ้นแต่ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเพราะการเปิดประเทศในขณะนี้ไม่ถึงกับเป็นความเสี่ยงคือไม่สามารถค้านเต็มที่เหมือนปีที่แล้วได้เพราะปีที่แล้วนี่คือยังไม่มีวัคซีนแล้วเราก็บอกว่ารอให้มีวัคซีนก่อนตอนนี้ก็มีแล้วไงแต่ว่าไม่มีทางว่าจะเห็นด้วยอย่างเต็มที่แน่นอนสถานการณ์ปัจจุบันไม่มีประเทศใดปิดแล้วเพราะวัคซีนโควิดรุ่นใหม่และยารักษากำลังจะผลิตออกมาช่วยควบคุมการแพร่ระบาดจากเดิมที่เคยปิดประเทศหรือกรณีของไทยในช่วงแรกที่มีการระบาดต้องปิดประเทศเพราะว่ายังไม่มีวัคซีนแต่เวลาผ่านไปแม้ยังคงมีความเสี่ยงในการระบาดมีคนติดเชื้อกระจายได้ทุกเมื่อแต่มีความกดดันด้านเศรษฐกิจหากไม่ทำอะไรเลยก็จะไม่มีทางออกไม่รู้ตกลงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะเนี่ยครับถ้าเปิดแบบไม่จิตตกจริงนะรูปนี้ต้องเลิกก็กากบาทคือนั่งเว้นที่ใช่ไหมล่ะไอ้พวกเนี้ยต้องไม่มีแล้วนะเพราะว่าอย่างเช่นแบบเครื่องบินหรือรถโดยสารเนี่ยยังต้องนั่งที่เว้นที่อยู่แล้วเขาจะคุ้มได้ยังไงคนเดิมก็บอกต่อว่าคิดว่าการเปิดประเทศไม่ได้ช่วยอะไรเพราะว่าต้นทุนการเดินทางแพงขึ้นก่อนมาก็มีคนบอกก่อนมาก็ตรวจเข้ามาก็ตรวจโดนไปเกือบหมื่นคือของไทยเข้ามาก็คงค่าตรวจ 2,000 กว่าบาทแต่ต่างประเทศบางประเทศเนี่ยค่าตรวจ 4-5,000 ฉะนั้นต้นทุนมันแพงขึ้นแน่ฉะนั้นที่อ๊อฟเคยบอกไงครับถ้ายังมีเรื่องการต้องตรวจโควิดก่อนเนี่ยนะส่วนหนึ่งก็คือจะสกัดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาน้อยเพราะเขาต้องจ่ายแพงขึ้นแล้วก็บวกกับถ้ายังต้องขอ COE ต่อให้มันง่ายขึ้นก็ตามนักท่องเที่ยวเขาก็ไม่อยากจะทำฉะนั้นต้องเอาแบบให้มันง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยคือมันอาจจะมีคนเพิ่มเข้ามาบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นคนที่มีรายได้เยอะเขาถึงจะยอมมาใช่ไหมคนธรรมดาที่แค่อยากมาเที่ยวเฉยเห็นต้องจ่ายเยอะหรือต้องทำอะไรมากเขาก็ไม่มาแต่อย่าลืมนะคนที่เขามีตังค์เยอะเนี่ยเขาก็มีทางเลือกเยอะฉะนั้นต่อให้เราเปิดแบ่งที่พูดแล้วก็ตามเนี่ยเขาก็อาจจะยังเลือกไม่มาอยู่ดีถ้าเรายังมีอะไรพิธีกรรมเยอะอยู่ซื้อประกันตรวจโควิดต้องทำแน่พอเขาบอกว่าขอให้ตรวจอีกครั้งหนึ่งตอนเข้ามาใช่ไหมยกเว้นเราจะตรวจให้เขาฟรีใช่ไหมประกันตรวจโควิดถ้ายังขอ COE อยู่คนมีเงินที่ไหนเขาจะอยากทำครับแล้วก็ฝ่ายค้านเขาจะบอกว่าเออเป
ปิดก็ได้นะมันจำเป็นแล้วมันจำเป็นแล้วหมายถึงว่าถ้าเกิดจะบอกให้ปิดต่อไปอีกเนี่ยก็คือมันเป็นไปไม่ได้แล้วไงใช่ไหมแต่ว่าแต่เราควรฉีดวัคซีนให้คนในประเทศให้ได้มากที่สุดก่อนนะพอนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาไม่ได้สร้างความเสี่ยงก็จริงซึ่งใครอยากจะมาเที่ยวเนี่ยก็คือช่วงนี้เขาก็รู้อยู่แก่ใจว่าเขาต้องฉีดวัคซีนใช่ไหมแต่ว่าเขาก็จะกลัวว่ามาแล้วจะติดโควิดในไทยไงเพราะไทยเนี่ยยังฉีดวัคซีนกันไม่พร้อมยังฉีดกันไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็มองว่ากว่าเรื่องภาคการท่องเที่ยวจะฟื้นเนี่ยคงไม่ใช่ปี2ปีนี้แน่นอนอย่างภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยเปิดแล้วก็มีมาหลอมแหลม3เดือน 40,000 กว่าคนอันนี้ข้ามมาเลยก็คือเขาบอกว่าเหมือนว่าการเปิดประเทศเนี่ยไม่ได้เป็นทางเลือกให้กับเราจึงไม่ต่างกันระหว่างการเปิดกับไม่เปิดเพราะปัญหาของไทยอยู่ที่เราไม่มีข้อมูลว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวต้องการอะไรจึงไม่รู้ว่าเปิดประเทศแล้วจะมีนัยยะอะไรหากไม่ฉีดวัคซีนให้กระจายไปทั่วไม่แน่ใจว่าคนติดเชื้อจะลดลงเมื่อใดเอาบอกได้เลยนะโจทย์ของประเทศเนี้ยยังไงเขาก็จะพึ่งพาเรื่องของการฉีดวัคซีนซึ่งไม่จำเป็นไม่จำเป็นคนเข้ามาเขาฉีดอยู่แล้วคือเรานี่ไปแบบว่าอยากได้ลูกค้าแต่ว่าเอ้ยพนักงานเรายังไม่พร้อมเลยอ่ะจะรีบเปิดร้านทำไมล่ะเอ้ยมาพูดอย่างนี้ได้ยังไงคือถ้าอยากให้คนมาเยอะเนี่ยเราก็ให้โปรโมชั่นให้เขาเข้ามาง่ายแล้วก็มีทางเลือกว่าคนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนก็เข้ามาได้แต่ว่าขอให้ตรวจโควิด2รอบก็ได้คนฉีดวัคซีนแล้วคือให้อิสระเลยก่อนขึ้นเครื่องบินไม่ต้องตรวจมาถึงก็ไม่ต้องตรวจหรือถ้ากังวลจริงก็ตรวจให้เขาแบบ ATK แค่เนี้ยถ้าเกิดตรวจ ATK แล้วใครเจอเป็นบวกหรืออะไรเงี้ยก็ค่อยไป PCR ทีหลังแล้วก็ให้โปรโมชั่นด้วยใครมาไทยตอนนี้ได้ส่วนลดหรือว่าได้ประกันฟรีหรือได้ตรวจโควิดฟรีก่อนกลับบ้านควรจะเป็นอย่างนั้นแต่นี่คือยังไงครับแม้กระทั่งนักวิชาการเนี่ยนะจะเปิดก็ดีนะเปิดแล้วก็คงไม่ได้มีอะไรดีขึ้นหรอกเราควรจะเร่งฉีดวัคซีนให้คนในประเทศให้ทั่วก่อนอันนั้นคือไม่ต้องพูดถึงเพราะมันเป็นสิ่งที่ต้องทำแต่ว่าไม่ควรเอามาเป็นปัจจัยคือแม้กระทั่งว่าสมมติคนในประเทศยังไม่ได้ฉีดวัคซีนกันเลยก็เปิดได้รู้อยู่แล้วว่าคนเข้ามาเขาไม่ได้แพร่เชื้อฉะนั้นยังจะมาพูดเรื่องวัคซีนอีกเนี่ยมันไม่ใช่คือสุดท้ายเขาคิดว่าขอให้เปิดคนก็ไม่มาเพราะว่าประเทศเรายังเชื้อเยอะอยู่เขาไม่มาเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าประเทศเราเชื้อเยอะเราเคยพูดข่าวนึงว่าคนเขากังวลกับเรื่องประเทศปลายทางยังมีติดเชื้อเยอะเนี่ยมีแค่10กว่าเปอร์เซ็นต์ที่กังวลที่เขาไม่มาเพราะว่าพิธีกรรมเยอะซื้อประกันขอ COE ตรวจโควิดก่อนมาตรวจโควิดตอนมาถึงอันนั้นทำให้เขาไม่มานะครับอ๋อแล้วต้องถึงแม้ว่าจะแซนด์บ็อกซ์ก็ตามแต่ว่าต้องอยู่ในภูเก็ตตั้ง7คืนก่อนอันนี้มันก็ทำให้เขาแบบไม่อยากไงอะไรจะเอาตังค์มาให้แล้วก็ยังจะมีพิธีกรรมเรื่องมากอีกก็แสดงให้เห็นว่าเปิดก็ดีแต่ว่ายังไงก็อย่าจิตตกแล้วกันนี่เราขอแค่นี้เองนะครับครับเพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ